เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับก่อนเข้าวงการบันเทิงของน้องจอร์ดครับจอร์ดเนี่ยเคยไปแคสงานมาแล้ว80ถึง90งานส่วนใหญ่ที่เขาไปแคสนะครับได้งานตลอดส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยยังไงจอร์ดประมาณโอ้โหก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแบบประมาณ 15-20 งานที่เราไปแคสเยอะอยู่นะแต่ก็ถือว่าเยอะจริงช่วงนั้นตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนนานาชาติแล้วเราก็เล่นบาสแล้วก็มีพอว่างๆก็ไปเดินสยามเดินอะไรกับเพื่อนแล้วก็มีแมวมองมาขอ Facebook ไว้ตอนนั้นแล้วก็ก็คุยเราก็เริ่มไปแคสงานเพราะด้วยว่าสูงไงแต่ก็ไปแคสช่วงแรกๆอ่ะไม่ค่อยได้เลยพอหลังเพราะมันกลัวเราทำอะไรไม่ถูกพอแคสไปเรื่อยๆปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มได้พอเริ่มได้ก็เริ่มมีเงินไปใช้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มลงตัวแล้วตอนนั้นโมที่ไปแคสคือที่อยากไปมากเลยเพราะโมที่ไปแคสแบบลูกครึ่งเยอะเราก็เป็นเหมือนหน้าคนแบบเป็นไทยๆคนเดียวเลยไทป์มันก็เลยต่างเขาก็เลยอยากได้เป็นภาพนิ่งหรือว่าทั้งภาพนิ่งทั้งเคลื่อนไหวเลยที่เราได้ส่วนใหญ่จะเป็นเคลื่อนไหวครับก็ให้ทำนู่นทำนี่ดูเรื่องเขาคือว่าไปแคสมาแล้ว80ถึง90งานแล้วส่วนใหญ่มักจะได้ด้วย มีรูปให้ดูด้วยมีรูปสมัยแคสงานไหมสมัยแคสงานครับอ่ะโชว์เลยครับจอห์นนี่คือสมัยตอนอายุเท่าไหร่อันนี้ประมาณไม่แน่ใจว่า15หรือ16ไม่ได้มีรูปเดียวอันนี้กับพี่อันนี้นึกว่าไบรท์อันนี้น่าจะ16กับใครอ่ะไบรท์พี่ชายเหมือนไบรท์เลยเรื่องราวชัดเจนหลักฐานชัดแจ๋วไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าได้เวลามาสืบหาความจริงแล้วผมมีเวลาให้คุณ45วินาทีนะครับในการถามว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงล้วนหรือว่าปลดเล่นครับโฆษณาตัวแรกเป็นสินค้าอะไรครับนมครับเวลาไปแคสงานเนี่ยที่แคสงานเยอะเขาแคสงานแถวไหนกันครับเหม่งจ่ายนี่ถูกต้องเริ่มแคสตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ15ครับ15อยู่โมเดียวหรือว่าแล้วแต่โมไหนเรียกก็ได้ไปมา2โมครับช่วยเล่าขั้นตอนการแคสงานหน่อยครับก็อย่างแรกเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีใบสมัครกรอกใช่ไหมชื่อโมผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ไว้ผมถ้าสมมุติว่าได้โฆษณาจะต้องตัดผมไหมไว้ผมอะไรได้ไหมส่วนมากโฆษณาเนี่ยเป็นโฆษณาแบบว่าของเด็กๆใช่ปะเพราะยังเด็กอยู่หรือว่าโตๆส่วนใหญ่ก็เนี่ยนมพวกอุปกรณ์กีฬาอะไรนะได้เงินเยอะปะไม่เยอะไม่เยอะเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่จากแคสงานเคยได้เยอะสุดนะพูดแล้วอายเท่าไหร่75,000โอ้เยอะนะยอดอะไรล่ะก่อนมันเยอะลองวิเคราะห์ดูก่อนลองวิเคราะห์ดูก่อนอันนี้เซนในใจก็ยังรู้สึกว่าไม่จริงไม่จริงแล้วจะไม่จริงได้ยังไงมันเงียบๆก่อนถ้าสมมติว่าคนเด็กๆกันชอบดูทีวีกันต้องเห็นจอร์ดในพวกเครื่องกีฬาเด็กนู่นนี่ก็ต้องผ่านตาบ้างคือผมดังนะเมื่อก่อนนะตอนเด็กอ่ะเป็นสายแคสงานเหมือนกันเป็นดาราเด็กก็จริงแต่ว่าแคสงานเยอะมันก็ต้องแบบส่วนใหญ่ที่แคสงานมันก็จะแบบชนๆกันงานที่เขาได้อาจจะเป็นงานที่ออนแอร์ต่างประเทศก็ไม่แน่ไงมีสิทธิ์นะคะตอนฟ้าไปแคสงานแต่ก่อนอ่ะก็ได้ค่าตัวประมาณนี้นะก็ผมว่าเขาเคยแคสงานอันนี้จริงผมว่าเขาอาจจะได้ไม่เยอะกับเท่าที่เขาพูดก็คืออาจจะเรื่องจริงคือเขาแคสมาเยอะแต่ไม่ค่อยได้เลยโอเคน้องไว้ว่าไงพี่กันว่าไงพี่ยามว่าไงไม่เชื่อไว้ไม่เชื่อเลโอเชื่อไหมไม่อยากพูดไม่พูดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อพี่หรือไม่คิดอีกเดี๋ยวอีกเรื่องนึงผมคิดว่าปวดเล่นนะคิดว่าไม่การคิดว่าปวดเนี่ยไม่เคยเห็นปวดก่อนไม่สบายอ่ะปวดปวดหมดพี่อามว่าถ้าปวดหมดก็ลองจริงดูไหมล่ะเชื่อผมเอาจริงจริงอย่ามุ่งตอบว่าปวดเล่นครับสมัยก่อนเข้าวงการบันเทิงนะครับคุณจอร์ดเคยไปแคสโฆษณา80ถึง90งานส่วนใหญ่จะได้งานโฆษณาจริงล้วนหรือปวดเล่นครับปวดเล่นครับเรื่องจริงเป็นยังไงน้องจอร์ดก็อย่างที่พี่เลวบอกเลยไปแคสเยอะมากไม่ได้เลยก็ผมว่าเขาเคยแคสงานอันนี้จริงเรื่องจริงคือเขาแคสมาเยอะแต่ไม่ค่อยได้เลย